สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะก็เข้าเรื่องกันแล้วกันสำหรับภายในวันนี้เราก็จะมาเปิดซีรีส์ช่วงใหม่ของช่องเราที่มีชื่อว่าหาเพื่อนคุย The Series คอนเซปต์ของช่วงนี้ก็ง่ายมากเลยด้วยความที่ว่าช่วงนี้ผมเองก็ดูหนังซีรีส์อนิเมะรวมไปถึงเล่นเกมก็ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้จำกัดแค่เป็นฮีโร่ DC Marvel นะทางช่องเราปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปความรู้สึกหลังดูซีรีส์หรือหนังอะไรเลยเนื่องจากที่ว่าผมก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องเรามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็น่าจะทราบกันดีว่าในตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ในมหาลัยตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นปี3แล้วต้องจัดสรรเวลาเรียนแล้วก็เวลาทำคลิปให้มันสม่ำเสมอกันแล้วก็สมดุลกันเหตุนี้ก็เลยทำให้โปรเซสในการทำคลิปของเราค่อนข้างที่จะจำกัดทำให้เวลาที่เรานั่งดูหนังหรือซีรีส์อะไรเสร็จแล้วพอจะมาทำคลิปมันก็ไม่ทันเพราะว่าโปรเซสทำคลิปคือมันสัปดาห์ละคลิปอะนะพอเรากำลังจะทำการเฮ้ยดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วก็มาจะอัดความรู้สึกหลังดูมันก็เอ้าอาทิตย์ต่อไปซีรีส์เรื่องใหม่ก็มาหนังเรื่องใหม่เกี่ยวกับฮีโร่ก็มาแล้วนี่หว่าก็ต้องไปทำข้อมูลก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ทำคลิปความรู้สึกหลังดูอะไรพวกนี้เลยนะแต่ถึงแบบนั้นผมก็อยากที่จะทำคลิปอะไรแนวนี้ก็เลยถือโอกาสนี้ทำการเพิ่มช่วงใหม่มาให้กับช่องเราก็ตามชื่อเลยช่วงหาเพื่อนคุยนั่นเองเพราะว่าเหตุผลแรกเริ่มเดิมทีที่ทำให้ผมมาทำ YouTube ได้หนึ่งในนั้นมันก็คือความต้องการที่ว่าเราอยากที่จะมีพื้นที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกับเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเกริ่นแล้วก็แนะนำช่วงใหม่ของทางช่องเราที่หลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นคลิปในช่วงหาเพื่อนคุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษก็เพราะว่าเดือนนี้อย่างที่เราก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามตารางของซีรีส์แล้วก็หนังมาก็น่าจะรู้กันดีว่าเดือนนี้นี่มันเดือนแห่งการแข่งขันของสตรีมมิ่งแล้วก็ซีรีส์แนวฮีโร่กันเลยก็ว่าได้ขยันออกกันจังไม่พักเลยไม่สงสารเงินในกระเป๋าของคนที่ต้องสมัครหลายๆแอปกันเลยและสำหรับซีรีส์ที่เราจะมาทำการเปิดประเดิมช่วงหาเพื่อนคุยกันก็ตามปกคลิปเลยมันคือหนึ่งในซีรีส์เรือธงของทาง Netflix ที่ดัดแปลงมาจากคอมิกในชื่อเดียวกันของค่าย Dark Horse Comic เป็นอีกหนึ่งออริจินอลของทาง Netflix ที่ได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมากส่งผลให้ทางค่ายผลักดันจนมีโปรเจกต์มาถึงซีซั่น3กันเป็นที่เรียบร้อยอย่าง The Umbrella Academy ที่ภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการหาเพื่อนคุยหลังดูซีซั่น3จบดังนั้นก็ต้องทำการแจ้งเตือนไปก่อนเลยว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของ The Umbrella Academy ในซีซั่น 3ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมก็ทำการกด stop เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยกลับมาย้อนดูในตอนที่คุณพร้อมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเมากันเลยดีกว่า This is the Umbrella Academy. This is the Sparrow Academy. Shit.The Umbrella Academy ซีซั่น 3 อย่างที่เราก็ทราบกันว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากในตอนจบของซีซั่น 2 เลยเมื่อเหล่าพี่น้องตระกูลฮากิฟหรือแก๊งร่มของเราได้เดินทางกลับมายังปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ที่พวกเขาไปหยุดวันสิ้นโลกเมื่อปี60ตามสูตรสำเร็จสำหรับหนังหรือซีรีส์เดินทางข้ามเวลาเมื่อตัวเอกของเราไปสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมายังปัจจุบันพวกตัวเอกก็จะรับรู้ถึงผลจากการกระทำที่พวกเขาได้ไปสร้างเรื่องราวขึ้นมาในอดีตจนส่งผลให้ความต่อเนื่องของกระแสเวลามันผิดเพี้ยนและทำให้ปัจจุบันที่พวกเขารู้จักนั้นมันไม่มีอยู่อีกต่อไปพอรู้ตัวเองทีนึงพวกเขาก็จะตื่นขึ้นมาบนโลกที่เหมือนจะเป็นโลกของพวกเขาแต่มันก็ไม่ใช่โลกที่พวกเขารู้จักซึ่งนี่เลยก็คือธีมเรื่องหลักประจำภาคนี้กับการที่ต้องมารับมือกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากซีซั่น 2เมื่อแก๊งร่วมของเราต้องมาประสบพบเจอกับความจริงที่ว่าในปัจจุบันนี้พ่อบังเกิดเกล้าของเขาไม่ได้รับเลี้ยงพวกเขาและไปรับเลี้ยงเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพร้อมทั้งก่อตั้งกลายเป็น Sparrow Academy ขึ้นมาเป็นใครใครก็จุกพอรู้แบบนี้แม้ว่าธีมเรื่องอาจจะมีการเปลี่ยนไปแต่โครงสร้างหลักของเรื่องนะครับที่ใช้ในการดำเนินเรื่องราวต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมอย่างพอที่ว่าพวกแก๊งร่มของเราจะรับรู้ความจริงที่ว่าในตอนนี้โลกกำลังจะถึงการละอวสานและพวกเขาก็ต้องทำการกอบกู้โลกใบนี้ก่อนที่มันจะสิ้นสุดลงในระยะเวลาที่จำกัดแต่พอถามว่าไอ้เจ้าวันสิ้นโลกที่กำลังจะมาถึงนี้มันเกิดขึ้นมาจากใครก็พวกมันนั่นแหละเป็นเพราะที่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดตรงๆเลยก็คือไม่คิดเลยนะว่าซีรีส์เขาจะใช้ซ้ำกันถึง3ภาคแบบติดๆ
พราะว่าในภาคหนึ่งก็ใช้พล็อตนี้นั่นก็คือการที่ว่า5เดินทางกลับมาจากอนาคตมาเตือนเหล่าบรรดาพี่น้องว่าในตอนนี้กำลังจะถึงวันสิ้นโลกและพวกเขาต้องรีบจัดการมันก่อนที่เวลาจะหมดก่อนที่จะมารู้ภายหลังว่าสาเหตุของวันสิ้นโลกมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากใครอื่นเลยพวกเขาเองนั่นแหละและพอต่อมาในซีซั่น2ซีรีส์ก็เลือกที่จะใช้วิธีการเล่าเรื่องในพล็อตเดิมนั่นก็คือการที่พวกแก๊งร่มได้หลุดไปอยู่ในปี60จนกลายเป็นสาเหตุของสงครามนิวเคลียร์ที่จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกซึ่งในซีซั่น3เองก็อย่างที่เรารู้กันถ้าเกิดดูมาแล้วมันก็ใช้พล็อตเดิมเลยแต่สิ่งที่อาจทำให้ธีมของภาคนี้มันแตกต่างจาก2ภาคก่อนเลยก็คือด้วยความที่ว่าจริงอยู่ที่วันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงแล้วพวกเขาก็มีระยะเวลาที่จำกัดแต่สำหรับภายในภาคที่3นี้เนื้อหามันกลับไม่ได้โฟกัสไปที่การหยุดยั้งหรือวิธีการช่วยโลกเอาไว้แต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวซะมากกว่าที่มันไปโฟกัสจุดเด่นของ The Umbrella Academy ที่มีมาตั้งแต่2ซีซั่นก่อนเลยก็คือคาแรคเตอร์และจุดเด่นของตัวละครที่แข็งแรงซึ่งมาพร้อมกับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครที่เรียกได้ว่าคำนิยามคือเด็กมีปัญหาเลยก็ว่าได้ตัวละครหลักภายในเรื่องนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์และก็อุปนิสัยของตัวละครที่มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแต่ละคนก็จะมาพร้อมกับปมปัญหาในชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันที่ก็ต้องมาคอยแก้กันในแต่ละซีซั่นโดยภายในภาคนี้ก็จะเป็นการหยิบยกเอาคาแรคเตอร์ที่มีความโดดเด่นและปมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาขยี้ต่ออีกครั้งนึงมันเป็นภาคที่เราจะได้เห็นถึงการเติบโตของตัวละครส่วนใหญ่อย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ลูเทอร์รู้สึกมีความเป็นตัวเองมากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องกดดันตัวเองในฐานะของหมายเลขหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนดีเอโก้เองก็ต้องรับมือกับปมปัญหาจากที่เมื่อก่อนเป็นเด็กมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกับพ่อในตอนนี้เขาก็ต้องมากลายเป็นพ่อคนหากเราสังเกตแล้วตัวละครนี้นอกจากคราวส์แล้วดีเอโก้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความขัดแย้งกับพ่อมากอยู่พอสมควรถึงแม้ทุกครั้งที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับพ่อเข้ามาในวงสนทนาดีเอโก้มาจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าหรือเสนอวิธีการฆ่าแต่ในใจลึกๆแล้วตัวละครนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องการความรักจากพ่อมากเป็นพิเศษต่อมาก็จะเป็นเอดิสันที่ในภาคนี้ผมรู้สึกว่าบทบาทของเธอนี่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการที่ว่าในภาคก่อนเหมือนกับว่าเธอได้รับการเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปแต่พอมาในภาคนี้เธอกลับต้องสูญเสียสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในจุดนั้นไปมันก็เลยทำให้เธอมีอารมณ์ที่สวิงกว่าภาคก่อนและถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ชื่นชอบบทบาทอะไรของเอดิสันในภาคนี้เป็นพิเศษแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องชื่นชมเลยก็คือนักแสดงเขาเล่นถึงจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสายตาความโกรธความกลัวความกระวนกระวายมันเล่นซะเรารู้สึกคือบางช่วงผมเองก็รู้สึกหมั่นไส้ตัวละครตัวนี้ไปเลยต่อมาก็จะเป็นคราวส์หรือหมายเลข4ที่ในภาคนี้เมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนๆแล้วเขาดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทางด้าน5ในภาคนี้เองก็ยังคงเป็นดึบแบกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยได้แบกอะไรเหมือนกับซีซั่นก่อนแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะวางมืออย่างที่เราทราบกันส่วนแวนย่าหรือวิกเตอร์ของเรานับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยเนื่องจากที่ว่านักแสดงอย่างเอเลียสเพจเขาก็ได้ทำการแสดงจุดยืนถึงการเป็นทรานส์เจนเดอร์แบบเต็มตัวการแสดงจุดยืนดังกล่าวก็เลยส่งผลมายังตัวละครของแวนย่าที่ในภาคนี้เธอจะได้เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นวิกเตอร์และตัวละครสุดท้ายที่ภาคก่อนๆเป็นขวัญใจลูกรักของแฟนๆเลยก็ว่าได้อย่างเบนในภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พลิกบทบาทกันมากพอสมควรจากหน้ามือเป็นหลังเท้าจากลูกรักของแฟนๆกลายเป็นตัวละครที่แค่เห็นในเทรลเลอร์ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าไอ้เบนเวอร์ชันนี้แม่งโคตรหน้าหมั่นไส้เลยว่ะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมแต่ว่าผมมีความรู้สึกตั้งแต่ในตอนจบซีซั่น2แล้วว่าเบนมันจะไม่น่ารักเหมือนในซีซั่นก่อนๆแล้วนอกจากคาแรคเตอร์และการเติบโตของตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แบกซีรีส์เรื่องนี้เอาไว้ทั้งซีซั่นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ความดีงามของ The Umbrella Academy ที่มีในซีซั่นก่อนๆในภาคนี้เองก็มีเหมือนกันอย่างการที่ว่ามันเป็นซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีธีมเรื่องหลักเป็นปมดราม่าครอบครัวแต่ถึงแบบนั้นเอลิเมนต์ต่างๆภายในเรื่องมันก็จะยังคงมีความคอมเมดี้เฮฮาความปั่นในแบบของมันอยู่ไม่ว่าจะมาจากโมเมนต์เคมีของแต่ละตัวละครที่มีความบ้าๆบอๆโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องที่ก่อนจะซัดกันนะผมนับได้ว่าซีนนั้นคือเดอะเบสของซีซั่นนี้เลยอย่างไรก็ตามผ
ผมกับมีความรู้สึกว่าในซีซั่นนี้เนื้อเรื่องแล้วก็โปรดักชันมันดูดรอปลงไปเมื่อเทียบกับ2ซีซั่นก่อนยังไงไม่รู้ก่อนหน้านี้เหมือนผมเคยเห็นว่า Netflix ทำการลดงบประมาณในการสร้างซีรีส์ขึ้นมาเนื่องจากที่ว่ายอดผู้ใช้ไม่ถึงเป้าอะไรประมาณนี้ที่เราก็ไม่รู้ว่า The Umbrella Academy เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ซีรีส์ที่โดนลดทุนสร้างด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือโลเคชั่นภายในภาคเนี้ยค่อนข้างที่จะถ่ายอยู่แค่ไม่กี่ที่นะนั่นก็คือบ้านของพวกสเปโร่แล้วก็โฮเทลออฟซิเดียนมีแค่ประมาณ2ที่หลักนี้เลยมั้งที่มันมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรตลอดทั้งเรื่องส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมีผลมาจากการที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะเริ่มถ่ายทำกันมาตั้งแต่ในยุคที่โควิดมันเพิ่งมาใหม่ก็เลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกกองแล้วก็การจัดหาสถานที่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าในซีซั่นนี้มันน่าจะโดนลดงบด้วยระมังนะเพราะว่านอกจากการที่ว่าโลเคชันของมันก็จะซ้ำๆเดิมๆเหตุการณ์ก็จะวนเกิดอยู่เพียงแค่2ที่นี่แหละไม่บ้านของพวกสเปโร่ก็ในโรงแรมในภาคนี้เมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนแล้วคิวบูค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ค่อยสร้างสรรค์นักแถมมีน้อยกว่าเดิมอีกซึ่งในจุดนี้ผมเข้าใจครับเพราะว่าผมดู2ซีซั่นมาก่อนแล้วผมรู้ดีว่า The Umbrella Academy ไม่ใช่ซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีฉากบู๊แหลกอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้นอกจากคาแรคเตอร์ของตัวละครเลยก็คือปมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนหลักที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันยอดเยี่ยมเลยแต่ก็อีกล่ะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นับเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของตัวละครผมก็มีความรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้เองก็ดรอปลงกว่า2ซีซั่นก่อนด้วยเช่นกันอย่างการที่ว่าซีรีส์ในตอนแรกมันโปรโมทเหมือนกับว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง2ทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นเด็กมีปมอย่าง The Umbrella Academy ที่ต้องมาพบเจอกับตัวพวกเขาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าอย่างสเปโร่ในตอนแรกดูเหมือนว่าทางทีมงานเขาต้องการที่จะโปรโมทในจุดนี้เพื่อใช้เป็นจุดขายของประจำภาคแต่เมื่อเราดูเอาเข้าจริงๆแล้ว Sparrow Academy จะมาทำไม คือมันมีด้วยกัน7คนเหมือนกับ The Umbrella นั่นแหละแต่ว่าตัวละครที่โดดเด่นจริงๆก็มีอยู่เพียงแค่2คนหลักๆอีที่เหลือที่ถูกใส่เข้ามาก็ใส่เข้ามาเหมือนให้มันครบทีมไปงั้นแหละก็คือเป็นตัวละครที่มีของดีนะแต่ว่าซีรีส์เล่าออกมาแล้วก็ใช้พวกเขาได้ไม่ค่อยคุ้มเลยจุดนี้ก็เลยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ผมรู้สึกเสียดายมากเลยสำหรับในซีซั่นนี้อันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ประเด็นของพวก Sparrow Academy ที่ผมรู้สึกว่าซีรีส์อุตส่าห์ปูมาแล้วแต่กลับเอาพวกนั้นออกมาใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มมากนักนอกจากเพราะเรื่องหลักของเรื่องอย่างการหยุดยั้งวันสิ้นโลกภายในระยะเวลาที่จำกัดแล้วภายในภาคนี้มันก็ได้มีการใส่ประเด็นยิบย่อยเข้ามาภายในความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆราวกับเป็นไซด์เควสให้แวะทำข้างทางหรือถ้าเกิดว่าจะให้พูดจริงๆเลยก็คือเอาไว้ยืดเนื้อเรื่องการใส่เนื้อเรื่องเสริมเข้ามามันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าพวกสิ่งที่เสริมเข้ามานั้นมันช่วยส่งเสริมเนื้อเรื่องหลักของเรื่องอะนะแต่กับการเป็นว่าการบริหารจัดการความสำคัญในประเด็นที่จะเล่าของภาคนี้ก็เรียกได้ว่าทำออกมาไม่ค่อยสมดุลมากนักจนทำให้สิ่งที่ควรจะโฟกัสหลักจริงๆของภาคนี้มันก็ไม่ค่อยได้รับการโฟกัสมากเท่าที่ควรก็เลยส่งผลให้ในซีซั่น3ก็จะมีปัญหาที่คล้ายๆกับใน2ซีซั่นแรกเลยก็คือการปูเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยืดยาวและบางช่วงก็อาจจะน่าเบื่อไปกว่าจะมาสนุกจริงๆก็ปาเข้าไปในช่วงท้ายของซีซั่นในประมาณ2ตอนสุดท้ายที่เรื่องราวทุกอย่างมันขมวดปมเข้ามาและได้รับการเฉลยแบบคาดไม่ถึงหักมุมสุดๆแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมมีความรู้สึกว่าในซีซั่น3อ่ะตัวซีรีส์ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความต่อเนื่องและการลำดับการเล่าเรื่องยังไงไม่รู้คือมันมีบางประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะขยี้มาให้มันเป็นปมสำคัญว่าแบบหูถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็มันจะต้องสร้าง impact ให้กับทางตัวละครในเรื่องเป็นอย่างมากแน่ๆแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันก็มี impact แหละแต่ว่ามันมีแค่แป๊บเดียวแล้วก็ข้ามไปประเด็นอื่นต่อเลยอีกอย่างเลยก็คือไอ้พวกหุ่นพิทักษ์ที่อยู่ในเขาวงกตอะในตอนสุดท้ายที่เป็นซามูไรรู้สึกมันหลุดธีมจากตัวซีรีส์ยังไงไม่รู้ที่พอใส่เข้ามาแล้วมันดูอย่างวะไปนิดนึงอะนะและส่วนสุดท้ายที่ทุกคนก็น่าจะให้ความสนใจกันมากที่สุดเลยก็คือเนื้อหาในส่วนของตอนจบและเอ็นเครดิตในภาคนี้คือในตอนต้นคลิปเราก็ได้มีการพูดเกินไปแล้วเนื้อว่าซีซั่น1ซีซั่น2และซีซั่น3มันใช้แก่นในการดำเนินเรื่องในจุดเดียวกันนั่นก็คือการหยุดยั้งวันสิ้นโลกในระยะเวลาที่จำกัดของพวกแก๊งเด็กมีปัญหา
แต่ไอ้เจ้าพอสในจุดนี้มันกลับไม่ได้เป็นเพียงแค่กิมมิกอย่างเดียวที่เขาใช้มาตั้งแต่ในซีซั่น1แล้วเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่ทางทีมงานก็ดูเหมือนว่าจะติดใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบย้อมแมวนำกลับมาใช้ใหม่อยู่ตลอดเลยก็คือในส่วนเนื้อหาตอนจบที่ในตอนสุดท้ายของทุกซีซั่นมันจะทำการทิ้งบอมลูกใหญ่เอาไว้ลูกหนึ่งให้เป็นปริศนาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนั้นเราก็ต้องรออีกเป็นปีๆก่อนที่ภาคใหม่มันจะออกมาซึ่งก็แน่นอนว่าในเนื้อหาของซีซั่น3เองก็ใช้ตอนจบในรูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยมันเป็นตอนจบแนวอีหยังวาที่นำเอาลูกรักหรือตัวละครขวัญใจมหาชนอย่างเบนนำกลับมาใช้ซ้ำแบบเดียวกับที่เป็นในตอนจบของภาคก่อนเลยแล้วถามว่ามันได้ผลไหมสุดๆนับได้ว่าเป็นอีกครั้งที่ทางซีรีส์นำเอาตัวละครขวัญใจมหาชนอย่างเบนมาเซอร์ไพรส์ในตอนจบของซีรีส์พร้อมกับการทิ้งบอมลูกใหญ่เอาไว้และหลังจากที่เรื่องราวของซีซั่น3ได้ดำเนินมาจนถึงในตอนท้ายที่เอลิสันได้ตัดสินใจที่จะรีเซ็ตจักรวาลเพื่อนำเอาครอบครัวของเธอกลับคืนมาพวกเราก็จะได้เห็นการปรากฏตัวของเบนอีกครั้งหนึ่งในฉากที่มีความคล้ายคลึงกับตอนเปิดเรื่องที่เกิดขึ้นบนรถไฟเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนว่าเบนในตอนสุดท้ายที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ย่อมจะเป็นเบนคนละคนกับที่เราได้เห็นกันในซีซั่น3สังเกตได้จากอะไรไม่ยากเลยดูที่ทรงผมของเขาเบนของสเปโร่จะมีทรงผมที่ขัดใจคุณแม่นิดนึงคือเหมือนกับคนที่รีบตื่นมารีบเซตผมมันก็เลยดูไม่ค่อยเข้าที่แบบตั้งๆชี้ๆแต่เบนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนสุดท้ายเขากลับมีทรงผมที่เซตมาอย่างเรียบร้อยคล้ายคลึงกับเบนออริจินัลดังนั้นแล้วพวกเราก็มั่นใจได้เลยว่าเบนในตอนสุดท้ายน่าจะไม่ใช่เบนของไทม์ไลน์สเปโร่แน่และก็อาจจะไม่ใช่เบนของไทม์ไลน์ออริจินอลเพราะแม้ว่าเขาจะมีทรงผมที่ดูเรียบร้อยเหมือนกันแต่ว่าเบนออริจินอลก็ตายไปแล้วนะเบนคนที่เรารักก็ได้ไปสู่สุคติมานับตั้งแต่ในช่วงท้ายของเหตุการณ์ซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยแฟนๆก็เลยเดากันว่าเบนคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวแปรในรูปแบบใหม่ของเบนที่เกิดขึ้นหลังจากการรีเซ็ตจักรวาลโดยเอลิสันเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเบนสเปโร่และเบนออริจินอลและจุดที่มันน่าสนใจก็คือจุดนี้นี่แหละครับย้อนกลับมาในช่วงตอนต้นๆที่5ได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Grandfather Paradox ในตอนนี้พวก Umbrella Academy และ Ben Sparrow ก็เปรียบเสมือนกับตัวแปรที่ไม่ควรมีอยู่ในจักรวาลหรือไทม์ไลน์ที่เพิ่งถูกรีเซ็ตใหม่พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยในไทม์ไลน์นี้เพราะว่าในเส้นเวลาใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็จะมีตัวตนของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในจักรวาลหรือเส้นเวลาใหม่นี้ด้วยเช่นกันและแม้ว่าในซีซั่น3มันอาจจะได้มีการเกิดกิมมิกดังกล่าวขึ้นมาแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นตัวตนของออริจินอลพบเจอกับตัวตนของไทม์ไลน์สเปโร่เนื่องจากที่ว่าตัวตนของพวกแก๊งร่มในไทม์ไลน์ของสเปโร่ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วโดยฝีมือของคนที่เราก็รู้ว่าใครนะก็เลยทำให้เหตุการณ์ที่5กังวลว่าตัวตนของพวกเขาที่เป็นออริจินอลจะได้มาพบเจอกับตัวตนของพวกเขาในไทม์ไลน์ของสเปโร่มันไม่เคยได้เกิดขึ้นแต่ตรรกะนี้ก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในซีซั่น4ถ้าเกิดว่ามันได้สร้างอ่ะนะเพราะก็อย่างที่เราได้เห็นว่าหลังจากการรีเซ็ตจักรวาลปุ๊บตัวตนของสเปโร่เบนก็ยังคงอยู่และในขณะเดียวกันในเส้นเวลาใหม่นี้เบนในไทม์ไลน์นี้เองก็มีตัวตนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและเป็นตัวตนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสเปโร่เบนก็เลยมีคนหลายคนคาดการว่าในซีซั่นต่อไปถ้าเกิดมันได้สร้างมันอาจจะมีความเป็นไปได้ในเหตุการณ์ที่พวกแก๊ง The Umbrella Academy Original กับ Ben Sparrow อาจจะได้มาพบเจอกับตัวตนของพวกเขาในไทม์ไลน์รีเซ็ตส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนอกจากนี้ผมเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วเพราะซีรีส์ The Umbrella Academy ก็ใช้วิธีการดำเนินเนื้อเรื่องให้แตกต่างจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคอมิกต้นฉบับดังนั้นแล้วสิ่งที่คนรู้มาจากคอมิกก็อาจจะสามารถใช้อ้างอิงได้บางอย่างแต่ก็ไม่สามารถใช้ในการกำหนดเรื่องราวต่อๆไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนในจุดนี้พวกเราก็คงจะต้องรอกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมเดาเล่นๆนะคือด้วยความที่ว่า3ซีซั่นที่ผ่านมามันใช้พล็อตเดียวกันก็คืออย่างที่บอกไปว่าการหยุดยั้งวันสิ้นโลกภายในระยะเวลาที่จำกัดในซีซั่นต่อไปมันอาจจะพลิกกลับมากลายเป็นว่าแก๊งร่มออริจินอลบวกเบนสเปโร่อาจจะช่างแม่งมันแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขากลับไปยังไทม์ไลน์ออริจินอลได้แม้ว่ามันจะนำมาสู่วันสิ้นโลกก็ตามใครจะไปรู้
โดยรวมแล้วสำหรับผม The Umbrella Academy ในซีซั่น3แม้ว่าคุณภาพและการเล่าเรื่องของมันอาจจะดูดรอปลงจาก2ซีซั่นก่อนแต่ถึงแบบนั้นการแสดงและพัฒนาการของตัวละครภายในซีซั่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีงามมากที่สุดแล้วก็ว่าได้ก็ได้แต่ภาวนาว่าในภาคต่อไปมันจะนำเอาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเดิมกลับมาไว้ได้อะนะเพราะว่าอย่างที่เราได้รู้กันถ้าเกิดว่าดูจบแล้วมีปมให้เราไปคุยต่อกันในซีซั่น4อีกยาวถ้าเกิดว่าได้ไปต่อนะอย่างไรก็ตามเนื้อหาภายในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นหากผู้อะไรไม่ถูกใจใครไปก็ขออภัยไปณที่นี้เพราะแต่ละคนก็มีความชอบและก็รสนิยมที่ต่างกันสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้ในการตัดสินซีรีส์เรื่องนี้ได้จนกว่าที่ทุกคนจะไปลองดูด้วยตาของตัวเองและก็สรุปออกมานะครับว่าสรุปแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้มันตอบโจทย์กับคุณหรือไม่แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะเมามอยอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ The Umbrella Academy ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาส